แบบรูปของการคูณและการหารเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับจากแบบรูปดังกล่าวจำนวนถัดไปคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบกันครับหากเราสังเกตจะเห็นได้ว่าจาก2เพิ่มมาเป็น4จาก4เพิ่มมาเป็น8จาก8เพิ่มมาเป็น16จาก16เพิ่มมาเป็น32มันเพิ่มขึ้นยังไงครับใช่แล้วครับมันเกิดจากการคูณ2นั่นเอง2คูณ2ก็จะได้4ต่อมาจาก4เพิ่มมาเป็น8ก็เกิดจากการคูณ2เช่นกันจาก8เพิ่มมาเป็น16ก็เกิดจากการคูณ2เช่นกันต่อมาจาก16เพิ่มมาเป็น32ก็เกิดจากการคูณ2เช่นกันแล้วจำนวนถัดไปล่ะครับจาก32เป็นจำนวนอะไรเอ่ยเราก็คูณด้วย2เช่นเคย32คูณด้วย2ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วครับได้เป็น64นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยครับจากแบบรูปดังกล่าวจำนวนถัดไปคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบกันครับหากเราสังเกตจะเห็นได้ว่าจาก729ลดลงเหลือ243จาก243ลดลงเหลือ81จาก81ลดลงเหลือ27และจาก27ลดลงเหลือ9จะเห็นได้ว่ามันลดลงยังไงเอ่ยใช่แล้วครับจาก729ลดลงเหลือ243เกิดจากการหารด้วย3นั่นเองต่อมาจาก243ลดลงเหลือ81ก็เกิดจากการหารด้วย3เช่นกันต่อมาจาก81ลดลงเหลือ27ก็เกิดจากการหารด้วย3เช่นกันและต่อมาจาก27ลดลงเหลือ9ก็เกิดจากการหารด้วย3เหมือนกันต่อมาจาก9จะเป็นจำนวนอะไรครับใช่แล้วครับเราก็หารด้วย3เช่นกัน9หารด้วย3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องแล้วครับได้คำตอบคือ3นั่นเอง